เป็นอุบัติเหตุครับรถทัวร์ของนักท่องเที่ยวจีนที่ไปประสบเหตุนะครับที่จังหวัดภูเก็ตปรากฏว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยก็มีรถกู้ชีพนะครับจากหลายหน่วยงานเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าเป็นประเด็นขึ้นมาครับหลังจากมีคนไปถ่ายคลิปนะครับตอนที่เจ้าที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าที่กู้ภัยครับเรื่องนี้เองคุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อคืนนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนลมเบรกหมดขณะที่ลงเขาป่าตองบริเวณหน้าทางโค้งนะครับหน้าวัดสุวรรณคีรีถนนพระบารมีที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตจนรถเนี่ยเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็ชนกำแพงบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับล่าสุดนะครับในโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์คลิปภาพนะครับเป็นรถพยาบาลรถกู้ภัยหลายคันเลยฮะที่กำลังเร่งไปที่เกิดเหตุไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ปรากฏว่าคนที่ถ่ายคลิปนั้นคือตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าคนนี้เป็นใครแต่คือมีการพูดจานเนี่ยประชดประชันการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้กันฮะอย่าเลยครับอย่าเลยครับมันเยอะขนาดนี้ครับโอ้โหแขก45คนมากัน35คันเยอะไหม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 ถามจริงว่าเยอะไหมเอ้ายังมีอีกครับยังมีอีกเอา30คันไม่จบครับพี่น้อง30คันครับรับบริษัทคนละคันครับคนละคันโอเคเก็บ3นี่แหละค่ะหลายคนได้ยินแล้วก็ได้เห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจค่ะว่าทำไมต้องเกิดการประชดประชันการทำงานของรถกู้ภัยด้วยขณะเดียวกันคุณผู้ชมมีรายงานเข้ามานะคะว่าเพจทีมงานสร้างภาพภูเก็ตล่าสุดเขาโพสต์ข้อความพร้อมคลิปอธิบายการทำงานในช่วงนั้นค่ะโดยบอกว่าทำเพื่อช่วยชีวิตคนทำตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคืออะไรนะคะมีคำดูหมิ่นคำถากถางคำแดกดันอย่างนั้นหรือขณะเดียวกันก็มีข้อความว่าอยากจะเจอกับเจ้าของเสียงด้วยใช่ครับอยากให้ติดต่อกลับมานะครับจะได้อธิบายนะครับว่าทำไมเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบไปช่วยเหลือกันหลายคันแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในมุมของเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุครับ